วันนี้เรามีเมนูพุดดิ้งคาราเมลมาฝากค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำตาลละลายแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตรานีเจอร์เทสคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินละลายน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตรานีเจอร์เทสและไข่ไก่คนให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้เทส่วนผสมพุดดิ้งลงในภาชนะที่มีคาราเมลรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจัดพุดดิ้งคาราเมลใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้